มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนแบบนี้นิกกี้จะไม่ทนนิกกี้เดือดนะคะก้อยอรัชพรโดนแซะใส่เสื้อแพงแต่ว่าก้อยฟรีค่ะต้องบอกเลยว่านิกกี้น่าชัดกับก้อยอรัชพรเป็นคู่รักขวัญใจชาววัยรุ่นจริงๆเนื่องด้วยทั้งคู่เป็นสายเฮฮาอยู่แล้วนะคะยิ่งมาเป็นยูทูบเบอร์ทำรายการด้วยกันก็ยิ่งเรียกเสียงหัวเราะเป็นแบบยกกำลัง2แต่ก็ใช่ว่าจะไม่มีโมเมนต์สวีทนะคะเพราะว่าเวลาถ่ายภาพคู่ออกมาแต่ละทีก็หวานน้ำตาลเรียกพี่เลยค่ะล่าสุดนะคะ12สิงหาคมมีเรื่องทำให้หนุ่มนิกกี้ต้องหัวเสียนะคะหลังมีคนเข้ามาคอมเมนต์หาว่าก้อยอรัชพรใส่เสื้อแบรนด์เนมของ Dior ปลอมนะคะอยากโก้แต่ไม่ลงทุนและบอกด้วยว่าไม่เคยเห็นคอลเลกชันนี้ที่ไหนในโลกยกเว้นผลิตที่จีนค่ะงานนี้นะคะหนุ่มนิกกี้แคปข้อความของมนุษย์ป้าคนดังกล่าวมาโพสต์พร้อมเขียนข้อความว่ามีคุณยายท่านหนึ่งมาคอมเมนต์ว่าก้อยใส่ของปลอมเสื้อตัวนี้ผมซื้อในช็อปคุณยายมาพิมพ์แบบนี้ได้ยังไงไม่น่ารักเลยแต่กลับมีประเด็นเพิ่มเติมนะคะเมื่อหญิงสาวคนหนึ่งเข้ามาคอมเมนต์ว่าเสื้อก้อยแพงนะแต่ราคาตัวก้อยฟรีค่ะก้อยไม่เอาสินสอดโดยมีคนแคปคอมเมนต์ดังกล่าวและแจ้งให้กับนิกกี้ทราบซึ่งนิกกี้ก็เตรียมส่งให้กับทนายความดำเนินแล้วค่ะต่อมาหญิงคนดังกล่าวก็ยอมรับผิดแล้วก็ขอโทษแล้วค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามทูเดย์ค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ